าบ้าอีกแล้วครับนี่เข้าปากมา2ข่าวแล้วนะเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆทั้งรถเล็กรถใหญ่เนี่ยเสพยาบ้ากันอ้างเหตุผลต่างๆนานานะครับนี่เหตุการณ์นี้เหมือนกันอันนี้เป็นรถใหญ่รถบรรทุกและเสพยาบ้าแล้วตกใจเจอด่านขับหนีแล้วก็ไปชนรถคันอื่นก็ยังไม่จอดหนีต่อตำรวจก็ไล่ล่าไป 4-5 จังหวัดนู่นน่ะวิ่งไม่ใช่วิ่งหนีสิขับรถหนีตำรวจอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าปฏิบัติการนี้จับตัวได้หรือเปล่าครับร้านทางเดินใช่ไหมเซนเตอร์ไปแล้วครับไปแล้วฮะหนีแล้วฮะแหกด่านแล้วชนเข้าไปแล้วเกิดขึ้นนะครับที่สำโรงเหนือนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพสำโรงเหนือบันทึกภาพเหตุการณ์ได้นะฮะรถบรรทุกขับมาถึงหน้าด่านตรวจตรงถนนศรีนครินทร์ก่อนจะถึงแยกเข้าถนนหนามแดงบางพลีครับนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสำโรงเหนือก็ตั้งด่านกันอยู่เจอพิรุธก็บอกจอดปรากฏว่าไม่จอดครับขับชนด่านครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องกระโดดหนีแตกกระเจิงกันคนขับตัดสินใจพุ่งชนท้ายรถสองแถวที่อยู่ด้านหน้าหวังเปิดทางหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ล่ารถคันนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดกฎหมายแน่ๆก็วิทยุขอกำลังเสริมจับตำรวจทางด่วนตำรวจทางหลวงตำรวจหลายท้องที่เลยตามเส้นทางที่รถบรรทุกคันนี้ขับหลบหนีนะฮะขับไปถึงด่านเก็บเงินพระราม2นู่นน่ะทั้งที่ยางล้อรถก็แตกเหลือแต่จานล้อกระทะล้อฮะพุ่งชนไม้กั้นด่านเก็บเงินอีกก่อนจะมุ่งไปข้างหน้าก็คือไปบางบัวทองเพื่อจะหลบหนีก็สู่อำเภอบางไทรก็มีรถตำรวจทางหลวงน่ะขอกำลังเสริมติดตามไล่ล่าไปจนถึงตำบลบ้านม้าอำเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยาคุณเอ๋ยผ่านไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่มากจนกระทั่งรถบรรทุกของผู้ก่อเหตุน้ำมันหมดฮะคนขับก็กระโดดลงข้างทางกระโดดลงคูน้ำถูกตำรวจกระโดดลงน้ำตามไปจับตัวไว้ได้ครับโอ้โหทุลักทุเลจริงๆขับไปไกลกว่า100 กิโลเมตรครับตั้งแต่สมุทรปราการเข้ากรุงเทพมาปทุมธานีออกบางบัวทองออกนนทบุรีแล้วไปจับกลุ่มได้ที่บางไทรพระนครศรีอยุธยาไล่ล่าทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันก็จับตัวได้ก็มาถามไถ่กันนิดนึงว่าเอาเป็นใครมาจากไหนผิดอะไรชื่อณัฐพลอ้นอ่ำครับอายุ44ปีจับตัวมาที่สพสำโรงเหนือค้นรถไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่ไปเจอยาบ้าเม็ดหนึ่งนะในกระเป๋ากางเกงของเขาเขาก็รับสารภาพว่าที่ผมต้องหนีขนาดนี้ก็เพราะว่าเพิ่งเสพยาบ้ามากำลังจะขับรถไปขึ้นสินค้าไปเจอด่านพอดีผมกลัวว่าตรวจฉี่และดำเนินคดีเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดมาแล้วตอนนั้นจำคุกไป6 เดือนเมื่อปี 2560ประสบการณ์มันคงฝังใจไม่อยากเข้าคุกแต่ดันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกไงก็เลยกลัวลองฟังเขาหน่อยครับทำไมหนีขนาดนั้นโอติดคุกเหรอโอติดคุกเหรอแล้วมีอะไรมาถึงโอติดคุกมีของเสพอะไรมาเสพยาบ้าเสพไปเยอะไหมยาบ้าเสพนิดเดียวเสพมาตอนไหนตอนออกมาตอนออกมาที่จะไปไหนครับแล้วมียาไหมมีกี่เม็ดรถยาแค่นิดเดียวมียา1 เม็ดยาอะไรฮะยาบ้าครับ1 เม็ดโอ้แต่รู้ไหมว่าชนรถเข้าไปเกือบ10 คันตำรวจแจ้งข้อหาเลยครับเป็นผู้ขับขี่รถยนต์เสพสารเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าโดยผิดกฎหมายขับรถโดยไม่คำนึงความปลอดภัยความเดือดร้อนของผู้อื่นขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายและมียาบ้ายาเสพติดประเภท1ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายนะฮะแล้วเห็นว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีคนขับรถ2 แถวบาดเจ็บไปคนหนึ่งตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อยไปอีก2 นายด้วยกันครับทำไมแค่เม็ดเดียวแล้วหนีขนาดนี้รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8